เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่รายการจีดีพีพัมนะครับและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านนะครับเข้าสู่เกม Minecraft Ultimate Survival 5นะครับMonster Hunter พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่สักพาร์ทนึงนั่นแหละนะครับโอเคมาจากรอบที่แล้วนะครับผมเก็บของไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเยอะนะครับเพราะว่าผมไปฟาร์มเขาเรียกว่าไปฟาร์มไอไฮดรากับอันนี้มานะครับกับเออร์แกสมานะครับสองต้นมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะเรามีทริโบแล้วนะครับเรามีดาบเรามีแอคออฟเทอร์เซนเมทัลแล้วนะครับแต่ว่าก็คิดว่าผมจะหาแบบเอพิโซดหนึ่งแบบไปแบบเขาเรียกว่าไปฟาร์มจริงจังเลยนะครับเก็บไว้เยอะนะครับเพราะตอนนี้ผมมีซัพพลายอยู่ประมาณเท่านี้นะครับก็มันก็ไม่ได้น้อยอ่ะแต่ว่าถ้ามีเยอะกว่านี้ก็ดีนะครับโอเคมาขออนุญาตซ่อมของแป๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนนี้เป็นไอ้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเยอะจริงไอ้พวกเนี้ยเวลามันเจ๊งทีอ่ะนะครับแล้วก็ใช้เลเวลเยอะมากๆด้วยนะครับโอเคใช้กี่อันเนี่ยอันเดียวซ่อมหมดเนาะโอเคใช้2อันนี้น่าจะต้องใช้2อันมั้ย2อัน3อันเลยเหรอ2อันก็พอนะครับ2อันก็พอนะครับ2อันเอาแบบเอาเกือบเต็มก็พอคุ้มกว่านะครับยังไงก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปึ๊บเอาเกือบเต็มก็พอนะครับแล้วก็ปึ๊บโอเคสวยนะครับอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับมันก็ไม่ได้ใช้เลเวลเยอะมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะโอเคมาเดี๋ยวผมมีแพลนว่าวันนี้ผมจะไปฆ่าเขาเรียกว่าไปจะไปจบเอริบัสนะเพราะว่าเอริบัสเหลืออีกแค่นิดเดียวก็หมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปในเอริบัสกันเลยนะครับผมมีมอนสเตอร์บางตัวที่ผมจะต้องไปฆ่านะครับแล้วก็ผมจะเอาเขาเรียกอะไรวะจะเอาชิลอีกประเภทนึงด้วยนะเพราะมันเท่ยังไงวะชิลสักก่อนไงจะเอาชิลอันนี้นะครับมันเท่มากไรโนเพลทชิลซึ่งผมต้องไปฆ่าไรโนก่อนนะครับมันสตรองเท่ากันกับเรียนฟอร์เอ็กโซสเกเลตันอะแต่มันสีดำมันเท่กว่านะครับว่าจะไปเอาอันนี้มานะฮะโอเค let's go man ปุ๊บโอ้เดี๋ยว what the fuck ซิมิมาเซนอะไรวะโอเคผมน่าจะติดอยู่ข้างบนมั้งเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราจะไปที่แล้ววะที่ผมมาร์คไว้อะผมมาร์คตรงไหนไว้วะเนี่ยผมมีมัชรูมมีไรโนจะไปฆ่าไรโนก่อนนะครับเดี๋ยวนะไรโนน่าจะอยู่แถวนี้นะครับคือไบโอมเนี่ยมันจะมีแมลงไรโนเยอะนะครับเอ้ยอันนั้นสกอร์เปียนของมอดมอร์ครีเชอร์ครับเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นแบบสกอร์เปียนของมอดมอร์ครีเชอร์กับอันไหนเป็นสกอร์เปียนอ๋อนู่นโอเคมาไอตัวนี้มันไม่ได้หายากมากอะแต่ว่ามันเกิดในไบโอมที่ค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับปุ๊บโอเคมาดิผมใส่ลูตติ้งไว้ในนี้นะเพราะว่าผมจะใช้อันนี้ตีนะครับขยายใหญ่ก่อนแป๊บนึงปึ๊บ1 2เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่โดนกูแน่อึ๊บโดนกูแน่ไม่โดนครับไม่เป็นไรโอเคหุ้ยเชี่ยมันงัดผมเว้ยโอเคผมต้องระวังครับดีนะผมโอเคได้อยู่โอเคดรอป5โอ้สุดยอดผมใส่เขาเรียกว่า Depth Strider กับ Feather Falling มาเพิ่มนะครับรอบนี้นะครับอันนั้น Black Widow ซึ่งหาเจอได้ใน Nether นะครับงั้นผมไม่ฆ่าแล้วกันนะถ้าแบบไอตัวนั้นมันวางพิษเราได้ผมขี้เกียจแบบติดพิษนะครับข้างล่างมีตัวนึงนะครับโอเคป่ะ Let's go man ไม่เอาตัวข้างบนดีกว่าผมว่ายิ่งได้ตัวข้างบนได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าเรื่องของความแลกนะฮะโอเคมากูยิงไอตัวนี้ก่อนดีกว่าเอาอะไรไอตัวเนี้ยออกเพราะว่าตัวนี้มันจะสปอนลูกมันไว้โคตรน่าเกลียดโอเคหวังว่าลูกมันจะไม่สปอนตรงนั้นเป็นฟลายครับเอาฟลายออกหน่อยก็ดีปุ๊บฟลายฆ่าไม่ได้หรอมิชสวอร์มโอเคฆ่าได้อยู่ดรอปเอ็กซ์เพียร์เอนซ์อยู่ครับปุ๊บยิงโดนปะโดนครับสุดยอดมาดิกูชาร์จแป๊บนึงขอลองแป๊บไอตัวเนี้ยเท่แต่แบบเสียดายแบบมันเกิดแค่ไบโอมนี้นะครับมา1 2ฮึบชิปแล้วก็ปึ๊บโอเคดาเมจอยู่ครับแต่ผมว่าตีเฉยแรงกว่าเยอะนะครับโอเคอย่าลงไปข้างล่างอย่าลงไปข้างล่างปึ๊บโอเคสวยดรอปเท่าไหร่เอ่ยดรอปอีก2นะครับผมอันนี้อะไรอ่ะไม่มั่นใจครับไฟบลูมเดี๋ยวลองเก็บไปใช้แล้วกันนะครับมาผมอยากใช้คอนตีมากเลยมันเท่กว่านะครับ1 2ฮึบต้องล่ามันมาสู้ข้างบนอะไม่งั้นมันจะขวิดผมลงข้างล่างนะครับปึ๊บโอเคคอมโบปึ๊บชาร์จปึ๊บเดี๋ยวชาร์จอีกฟาดเสร็จปุ๊บฟาดอีกรอบโอเคสวยได้มาเพิ่มอีกเท่าไหร่วะ4ป่ะเมื่อกี้ได้มาเพิ่มอีก4ครับผมใช้แค่นิดเดียวป่ะมันคราฟอะไรได้มั่งมันคราฟชุดได้ด้วยครับเอออุ๊ยเก็บชุดไว้ดีกว่าชุดแม่งเท่นะโอเควันนี้ผมมีภารกิจเอาชุดแม่งนะครับแล้วก็มีภารกิจนึงก็คือ
หาค่ายตัวCrush Room นะครับเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องฟาร์มมันอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่รู้มันจะเกิดเยอะเกิดน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวที่เกิดก็ลงไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับตัวไหนเกิดตัวไหนไม่เกิดเดี๋ยวดูก่อนมันสู้กับตัวอะไรวะน่ะอ๋อสู้กับแมงวันฮะโคตรตรงนี้เยอะมากโคตรต้องระวังอ่ะโอเคมาปุ๊บมาดิมาดิหวังว่าตรงนู้นจะไม่เห็นผมมานี่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 ผมรีบเก็บไปตัวนี้แล้วไปดีกว่าปุ๊บดีที่อาวุธผมตีเร็วมากนะครับถ้าแบบถ้าไม่ทำตัวเสียเวลาบอกเลยว่ามันฆ่าสิ่งมีชีวิตได้เกือบทุกตัวในเกมอ่ะผมชอบค้อนอันนี้มากกว่านะเพราะว่ามันตีเร็วกว่าเยอะเลยครับโอเคมา1 2 3ทิ้งมังกรไว้นี่แหละเผื่อวิ่งกลับมานะครับ14อ่ะผมต้องมีประมาณ20กว่าอันอ่ะถึงจะคราฟได้ทั้งชุดแล้วก็โอ้ยเจ็บๆๆถึงจะคราฟได้ทั้งชุดทั้งโอ้ยชิบชิบหายโอ้ยเจ็บๆๆตรงนี้เป็นโซนไอตัวนี้โอเคไม่เอาผมต้องเก็บไอพวกนี้ของมันนิดนึงด้วยโอเคไปฮึบไปดีกว่ากูย้ายละอะไรอ่ะแมลงอะไรวะเฮ้ยไม่คุ้นมอสอ๋อไม่น่าดรอปอะไรพิเศษครับมอสมันสปอนในนี้แหละนะครับถึงเราจะไม่ค่อยเห็นแต่มันก็สปอนนะครับไม่ใช่ตัวที่พิเศษมากมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคตรงนี้มีเพิ่มอีกตัวตรงนี้มีเพิ่มอีกตัวด้วยโอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะฮะปุ๊บมาดิปุ๊บอืมออกเลยมันตีเร็วมากอื้อตีโคตรเร็วนะครับ20แล้วอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก็บได้แล้วฮะแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงนะครับ1 2 3มาดิปุ๊บ1ปุ๊บยุบ2ปุ๊บ3 4 5 6บอกเลยไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยขึ้นไม่สกอร์เปียนยังไงสกอร์เปียนไม่ได้ดรอปอะไรที่มันพิเศษมากนะถ้าไม่ใช่สกอร์เปียนของมอดมอร์ควีเจอร์สนะครับมอร์ควีเจอร์สมันคราฟชุดจากสกอร์เปียนได้ไงนะครับแต่ว่ามอดนี้คราฟไม่ได้โคตรงงเลยนะอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นเซนเตอร์พีทนะพวกเซนเตอร์พีทมิลิพีทไม่ได้ดรอปอะไรพิเศษนะมันดรอปขามันอ่ะขามันกินได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับไอ้พวกที่มันเป็นเหมือนกองอึมันจะสปอนอันนี้เว้ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นบีเทิร์นเว้ยเฮ้ยก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะพวกบีเทิร์นพวกงูแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบีเทิร์นนี่รู้สึกว่ามันจะดรอปเอ้ยอันนั้นอะไรอันนั้นดราก้อนฟลายโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่แถวๆนี้ก่อนแล้วกันพวกนี้แมงมุมนะแมงมุมเราเคยฆ่าไปแล้วมันดรอปแค่ขาทันชูล่าที่เอาไว้กินนะครับก็เดี๋ยวผมขออยู่แถวนี้แป๊บสักแป๊บนึงนะครับรอพวกไรโนมันเกิดนะครับก็ตอนนี้มันเกิดน้อยแล้วผมฆ่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับมันจะเริ่มเป็นพวกแมงมุมเกิดแทนนะครับอาจจะต้องฆ่าแมงมุมก่อนนะครับให้ไรโนมันเกิดนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บ Let's go เฮ้ยแล้วเหมือนผมเพิ่งสังเกตว่ามันต้องดรอปบีเทิลฮอนเว้ยไม่งั้นเราคราฟชุดไม่ได้ครบนะครับโอเคอาจจะต้องมาฟาร์มแยกทีหลังเพราะว่าแบบผมฆ่ามาเป็น10ตัวแล้วยังไม่ดรอปบีเทิลฮอนสักตัวเลยนะครับดรอปอันเดียวอ่ะดรอปตัวเดียวจริงๆเฮ้ยเชี่ยโอ้ my fucking god ผมบินชิบหายละกูต้องเดินกลับขึ้นไปเพราะมังกรกูอยู่ข้างบนไงประเด็นมาดิไอ้บอกแล้วผมไม่อยากสู้กับแม่งตรงนั้นเชี่ยละมังกรผมอยู่ข้างบนโอเคตรงนี้มีตัวนึงนะครับเดี๋ยวขอค่ายตัวตรงนี้ก่อนอย่างน้อยเขาเวิร์กกว่าวะปุ๊บเผื่อมันดรอปเอ้าทำไมมันดีเฟล็กออกวะมานี่อย่ามาอยู่ใกล้พี่ไอ้น้องอันนี้แมงมุมอีกปะโอเคนั่นก็แมงมุมครับปุ๊บมาดิเพื่อนมึงทำกูให้แสบผักกูลงมาจากข้างบนรู้ไหมเฮ้ยโอเคเยี่ยมมันดรอปอันนี้ให้ครับขอบคุณมากนะฮะผมต้องหาวิธีกลับมาข้างบนก่อนอ่ะดีนะผมเอาบล็อกมาบล็อกผมน่าจะขึ้นถึงอยู่40กว่าบล็อกนะครับน่าจะถึงอยู่แหละถึงอยู่แหละนะครับโคตรเดือดร้อนเลยแม่งกวนตีนนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนแป๊บนึงจ้ามาขึ้นไปด้วยกันเลยเนี่ยแหละไปเว้ยปึ๊บจึ๊บดึ๊บดุ๊บเด็บดับดับเสียเวลาชิบหายเฮ้ยไอ้ฟลายมันอย่าบินตามขึ้นมานะเว้ยโอเคผมคิดว่าจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะแต่ว่าเอาสักนิดนึงแล้วกันมาแล้วก็ยิงยาวมาตรงนี้มังกรผมยังอยู่ไหมเนี่ยถ้าไม่อยู่นี่ยากเลยนะถ้าไม่อยู่นี่แบบเดินทางในเอร์บัสยากเหมือนกันนะปุ๊บโอเคบอกแล้วผมชอบมีบล็อกนะครับไม่มีบล็อกแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆนะครับนี่มังกรผมอยู่เว้ยส่วนไอ้ตัวเฮี้ยนี่ก็ยังอยู่ที่ผักกูลงใช่ไหมแป๊บนึงมังกรจ๋ามานี่ดิมังกรมานี่ก่อนยากกว่าไอ้ตัวนี้เอายากนิดนึงแต่ว่าก็อยากได้อะนิดนึงแล้วกันมา1 2ฮึบซ่ําอึ๊บกูกดชิปไปเลยชึบช่ําซ่ําซ่ําซ่ําโอเคสวยเฮ้ยมันดรอปอะไรอะนึกว่าดรอปฮอนครับแต่ผมได้ฮอน2อันแล้วฮอนมันใช้แค่นี้ครับใช้แค่นี้อย่างเดียวนะครับแสดงว่าเรามีแล้วนะครับก็ไม่ต้องหาฮอนแล้วนะครับแล้วก็ได้อุ๊บยังไงอะยังไงหึ
ยังไงนะครับยังไงผมก็ได้Rhino Beaten Plate ครบแล้วนะครับโอเคนี่ภารกิจต่อไปของผมนะครับก็คือการไปที่ที่ Mushroom Biome นะจ๊ะมาโอเค Mushroom Biome ที่นี่มีสิ่งที่ผมหาไม่รู้นะครับแต่ว่ามีแมนติคอร์กับไอ้พวกม้าพิกาซัสพวกนี้เยอะมากนะครับน่ารำคาญนะครับโอเคเก็บอันนี้ก่อนแป๊บนึงมาผมจะหาCrush Room นะครับน่าจะหาไม่ยากนะตอนผมแบบผ่านมาทางนี้แล้วผมมามาร์คจุดไว้คือผมเจอเยอะเหมือนกันนะจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องบินสักพักหนึ่งนะครับ Crush Room มันจะคนที่ดูไอ้ Mob Battle ผมเยอะๆอาจจะรู้นะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นเห็ดยักษ์นี่แหละนะครับแต่ว่าน่ากลัวกว่านิดนึงนะครับเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวได้ของเพิ่มแล้วครับจังหวะนี้ได้ของเพิ่มแล้วเฮ้ยเดี๋ยวบินขึ้นก่อนใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องโอเคจอดนี่ก่อนจอดที่ดีๆได้ไหมจอดนี่เลยแล้วกันมาโอเคตัวอะไรวะเนี่ยอึ๊บstack beetle ครับคือด้วงปะด้วงนี่ด้วงใช่ไหมเหมือนด้วงเลยนะครับมันทำอะไรเราได้ไม่รู้แต่ไม่อยากให้มันทำปุ๊บโอเคเรียบร้อยไม่รู้มันดรอปอะไรนะเดี๋ยวดูแป๊บนึงอ๋อมันดรอปเพลทอันนี้อะไรอะพันชูมอันนี้เป็นเหมือนเป็นญาติห่างๆนะครับเมื่อกี้มันดรอปเอ็กโซสเกเลตันเพลทนะครับโอเคตอนแรกนึกว่าจะดรอปแบบอะไรพิเศษนะครับโอเคแต่อย่างน้อยเราก็ได้ค่าเพิ่มอีกตัวนึงนะครับเห็ดพวกนี้มีความต่างอะไรไหมวะเคเซอร์ฟิงเกอร์มัชรูมอ๋อใช้ทำอันคุกไททันสตีลได้เคเซอร์ฟิงเกอร์มัชรูมบล็อกอ๋อเอาไว้คราฟแบบพวกบล็อกพวกนี้ได้ครับโอเคผมอาจจะกลับมาเอานะครับถ้าว่างจริงนะครับก็เนี่ยเก็บไปก็ได้นะครับเก็บไปทำสตีลก็ได้นะเก็บไปก่อนแล้วกันถ้ามันได้ใช้ก็ได้ใช้นะครับถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องหาครัชรูมแป๊บนึงคิดว่าหาไม่ยากนะเพราะว่าตอนที่มารอบที่แล้วก็เจอเยอะนะครับอันนี้เป็นพวกพันชรูมนะครับไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วเฮ้ยมันดรอปอะไรอ่ะอิลาสติกไฟเบอร์อ๋อมันคืออันนี้ไว้ที่ผมต้องใช้นะครับโอเคแสดงว่าผมต้องฆ่าพวกมันนะครับแสดงว่าผมก็ต้องฆ่าพวกแม่งอยู่ดีนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้รู้นะครับโอเคเยี่ยมตอนแรกนึกว่าจะมาตรงนี้แล้วแบบเสียประโยชน์ซะละนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้เจออิลาสติกไฟเบอร์นะครับไม่รู้ว่าต้องใช้ได้ไงตอนแรกนะครับเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้แป๊บนึงนะจ๊ะโอเคเก็บของไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปหาอันนี้อะไรอ่ะTangle Stalk Mushroom ครับไม่ได้ครับอันนี้เป็นของตกแต่งนะครับเออก็เท่ดีนะสำหรับของตกแต่งนะครับอาจจะเอาไปตกแต่งโซน Airbus นะครับแป๊บนึงผมต้องหาไอ้พวกนี้คืออะไรอ่ะ Mushroom เหมือนกันเหรออ๋อโอเคแต่ว่าอันนี้ให้ Mushroom แบบเป็น Mushroom เลยครับอันนี้อ๋อโอเคให้มัชรูมปกติก็คือมัชรูมปกติเลยเชี่ยมันสปอนข้างกูเลยโอ้โหอ๋อคือเนื้อออกแล้วมันต้องทำลายมัชรูมเว้ยมันถึงจะสปอนเออพวกมันโกรธเราเว้ยที่เราทำลายเห็ดนะครับมันเป็นเหมือนเป็นแบบผู้พิทักษ์แห่งเห็ดนะครับมาผู้พิทักษ์ก็เรื่องของมึงละจังหวะนี้โอเคแป๊บนึงมิวสิกแอนด์ซาวด์โอเคทุกอย่างปกติหมดเนาะวอลลุ่มขึ้นนิดนึงแล้วกันมาอยากจัดใช่ป่ะอยากจัดใช่ป่ะพี่จัดให้ได้นะไอ้น้องเอาเว้ยฮึบหนึ่งสองซัมครัชรูมเลสโก้มาตาฟักเกอร์ปึ๊บยังไงเล่าอุ้ยเชี่ยเจ็บแป๊บนึงยังไงเล่าโอเคมันชอบทุบก็ได้งั้นเจอนี่หน่อยเป็นไงปึ๊บเจอนี่หน่อยเอ้าชิมันต้องยืนอยู่ในฟิลฐานเดียวกันกับผมป่ะแบบอยู่ในระดับเดียวกับผมมันถึงจะรับดาเมจป่ะชาร์จเต็มก่อนชาร์จให้เต็มก่อนโอเคปึ๊บเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะโอ๊ยมันชิบหายแล้วมันกูคิดมันทำให้ของเราดรอปเว้ยตายห่าละเอ้าเชี่ยยังไงดีล่ะเนี่ยผมเก็บของไม่ขึ้นอ่ะAct of a Thousand Metal กูอย่าฮึบโอเคผมต้องยิงให้มันเลือดลดก่อนอะไม่งั้นยากครับโอเคยังไงดีวะมันจะดรอปของผมอะเชี่ยมันมีเอฟเฟกต์นี้ด้วยเหรอวะเพิ่งรู้โอเคใจเย็นเนี่ยไอ้เหี้ยเลเซอร์ที่มันยิงป่าววะที่เมื่อกี้มันยิงใส่ผมก่อนนะเนี่ยฮึบโอเคสวยฮึบโอเคฮึบตายก่อนที่มันจะทำให้ของผมดรอปฮึบอึ๊บโอเคสวยโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้กดคิวเลยนะผมว่ามันน่าจะมีเอฟเฟคของมันนั่นแหละนะครับเมื่อกี้คือ Mushroom Hide นะที่มันดรอปนะครับผมจะต้องได้โอเคอันนี้3อันได้เลเซอร์ไอ้4อันได้เลเซอร์นะครับซึ่งผมไม่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนะ Repair and View Big Mushroom Block เฮ้ยอันนี้ดีว่ะทำให้เราแบบหายหิวเว้ยแต่ว่าแบบต้องซ่อมด้วย Big Mushroom Block ซึ่งก็คือบล็อกนี้ป่ะใช่มั้ย Big Mushroom Block Mushroom Mushroom Big Mushroom Block นี่คืออะไรวะ Big Mushroom Block
ไม่รู้อ่ะก็น่าจะเป็นอันนี้แหละน่าจะหมายถึงอันนี้แหละมั้งเออก็เดี๋ยวผมจะไปหาไอ้ efficiency มาขุดนะครับคิดว่าน่าจะขุดน่าจะได้อยู่นะครับไม่งั้นก็เนี่ยเอาแถวๆนี้ไปนะครับโอเคก็ดีนะได้รู้ว่าเราฆ่ามาไอ้ฆ่าครัชชูมแล้วมันได้มันดรอปหมวกที่โคตรโกงนะครับหมวกที่แบบจะทำให้เราไม่หิวอีกต่อไปนะครับแต่ว่ามันจะคอยกินแบบ durability ของแบบกินแบบเขาเรียกว่าอายุการใช้งานของเกราะนะครับแต่ว่าสามารถซ่อมได้ด้วยมัชรูมนะครับด้วยมัชรูมบล็อกนะครับโอเคสรุปก็คือผมน่าจะต้องทำลายพวกนี้มะให้มัน what the fuck zombie and soldier อะไรวะเนี่ยทำแบบไบโอมหลังๆมันมีตัวสติเลยไม่รู้เนี่ยดรอปอะไรดรอปเทอร์ปซิสรูมใช้ทำอะไรได้วะกินได้ไหมอ่ะอย่าตายแล้วกันกินไม่ได้ใช้ทำอะไรไม่ได้เลยครับของตกแต่งเหรอก็ทำอะไรไม่ได้อะเอออ่ะนะครับอาจจะมีประโยชน์ของมันนะครับโอเคผมแล้วว่าผมต้องทำลายพวกนี้ปะมันถึงจะหรือเปล่าวะหรือเมื่อกี้มันแค่บังเอิญสปอนใส่หน้าผมวะอาจจะก็ได้มั้งครับผมนึกว่ามันเป็นแบบเป็นผู้พิทักษ์อะไรอย่างงี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวเราวิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้ก็ทำลายมัชรูมไปด้วยนะครับเผื่อว่ามันจะสปอนแล้วเผื่อว่าเราเก็บมัชรูมไปได้ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาครัชรูมเพิ่มนะครับผมต้องฆ่าอีกประมาณอันนี้ได้2อันใช่ไหมผมต้องฆ่าอีก1 2 3 4 5ต้องฆ่าอีก5ตัวนะครับไม่ใช่อีก5ตัวอีก2ตัวนะครับประมาณ2ตัวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นมัชรูมเหมือนกันครับอันนี้เป็นมัชรูมเหมือนกันอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวขอฆ่าตัวนี้แบบเห็นแล้วมันไส้โอเคสวยเดี๋ยวขออันนี้หาครัชชูมแป๊บนึงแล้วกันนะครับแล้วผมยังต้องหาอันนี้อีกนะครับผมยังต้องหาไอ้พวกพันชูมเพิ่มนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บอิลาสติกไฟเบอร์นะครับซอมบี้แอนด์เพลทใช้ทำโรตเทนเฟลชนะครับโอเคนะโอเคผมต้องหาอีกหลายอย่างเหมือนกันนะครับในไบโอมนี้เดี๋ยวกลับมา let's go โอเคสปอนตรงไหนไม่สปอนมึงสปอนบนนี้เลย ตอนแรกเกือบขับผ่านแล้วไอ้ตอนแรกเกือบบินผ่านแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะก็ดูแม่งเนียนซะเหลือเกินอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดูแต่มันเนียนอะมันโคตรเนียนเลยแม่งเหมือนแบบเหมือนมันเป็นเห็ดอะเออก็มันเป็นเห็ดแหละแต่แบบเหมือนกับว่ามันเป็นแบบเป็นเห็ดของนั่นแหละเป็นเห็ดจริงๆอะนึกออกใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงผมบอกแล้วว่าเป็นเพราะแม่งเว้ยว่าแล้วนั่นไงอย่าขอร้องของหายนี่ไม่ตลกนะของพวกนี้แพงมากนะผมต้องยิงมันก่อนให้เลือดมันน้อยเว้ยโอเคพอเลือดมันน้อยระดับนึงปุ๊บประมาณนี้ยังวะไม่ถ้ายิงทีมันอาจจะตายเว้ยเราค่อยเข้าไปบวกไม่งั้นไม่ไหวครับไม่งั้นแม่งแบบไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่ามันจะเอาของผมออกไปจากมือผมอะโคตรเครียดเลยนะครับขอให้มึงอย่าเอาชุดออกไปแล้วกันชุดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ขี้เกียจหาใหม่ไม่ใช่อะไรเครียดอะไรโอเคตีโดนอยู่ปุ๊บมานี่ดิอึ๊บโอเคอึ๊บสวยไม่ได้แดกกูบอกเลยของร่วงไปข้างล่างครับร่วงได้อยู่เพราะว่าผมมีบอกเลยมาดิเยอะเหรอเยอะเหรอไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่แบบผมยังหาพันชูไม่เจออู้ปุ๊บเจอปั๊บเลยอ๋อขอบคุณครับมานี่ดิดอบทีเหอะโอ้ยมานี่ดิไปไกลอะไรอ่ะอ๋ออีกพันชูอีกตัวหนึ่งครับดอบปะผมอยากได้เยอะเยอะโคตรเยอะเลยตอนกูหาไม่เจอเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วไอ้ตัวที่โดดๆเมื่อกี้อยู่ไหนแล้ววะโอ้โหเชี่ยตรงนู้นสปอยเพิ่มอีกสองผมอยากได้พันชรูมมากกว่าอันนี้อะไรอ่ะแอนฟีโรโมนเฮ้ยแอนเทมิงแอมูเลตเชื่อคือหมอดนี้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอตอนแรกผมนึกว่าแบบวันนี้จะเป็นวันที่เราจะได้จบไอหมอดนี้เว้ยสรุปคือหมอดนี้แม่งใหญ่มากอีกสักพักเลยกว่าจะได้จบนะครับเราอาจจะต้องอยู่กับแมลงอีกสักพักหนึ่งนะครับโอเคก็ดีนะครับผมก็ยังมีแบบแฮฟฟันกับหมอดนี้อยู่นะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ไออิลาสติกไฟเบอร์นะแล้วก็ผมต้องฆ่าพวกนี้เพิ่มนะครับจริงก็ไม่ต้องฆ่าเพิ่มแล้วก็ได้นะผมได้ครบแล้วอ่ะมันน่าจะดรอปแค่นั้นแหละนะครับเพื่อเทสว่ามันดรอปแค่นั้นจริงหรือเปล่าผมจะฆ่ามันด้วยธนูนะครับรอบนี้น่าจะง่ายกว่าเยอะนะครับธนูผมโคตรโกงอ่ะผมบอกแล้วผมไปทวายไลฟ์ฟอเรสต์ก่อนเพราะว่าอยากได้ธนูอันนี้แหละนะครับถ้ามันดรอปแค่อย่างเดิมประจำเรื่อยๆผมก็จะไม่ฆ่าแล้วนะได้9อันแล้วโอเคก็ไม่ต้องซีเรียสละนะครับต่อไปคือหาพันช์รูมนะครับแล้วผมต้องเอาอิลาสติกไฟเบอร์นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิปกันนะครับวันนี้เป็นวันแห่งเห็ดนะอะไรเนี่ยโหฟังโกอะไรฟังโกวีโวปุ๊บข้าเราได้อะไรได้ Grandma's Choose Mushroom อ๋อเป็นหนึ่งในของหายากครับโอเคผมมี Raw Picky Pear มีอันนี้แล้วUncooked Titan Stew Turnips ยังไม่มี Cabbage Raw Titan Chop คืออะไรวะ
งง recipe มี recipe ไหม raw titan shop ไม่มีฮะน่าจะต้องไปหาเชี่ยคือมันมีของเยอะมากอะที่แบบผมยังไม่ได้ไปหาคือสำหรับคนที่บอกว่ามันมืดนะครับเพราะว่ามันมืดจริงๆแหละผมลืมเนี่ยหวังว่ามันจะไม่มืดเกินไปนะแต่ว่าคือในนี้มันเอลบัสมาประมาณนี้อยู่แล้วมันไม่ได้มืดมากอ่ะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันมืดผมจะวางอันนี้ให้แล้วกันนะครับโอเคผมต้องไปหาพันช์รูมอีกสัก 4-5 ตัวผมไม่นึกว่ามันจะสปอนยากขนาดนี้ตอนแรกนึกว่าจะเป็นครัชรูมที่สปอนยากกลายเป็นในตัวนี้มากกว่าที่สปอนยากนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปหาตัวอื่นๆแป๊บนึงตรงนี้ลงไม่ได้แต่ว่าโอเคนะขอเนี่ยไปหาตัวอื่นๆแป๊บนึงนะครับแล้วเป็นไงเดี๋ยวจะกลับมาบอกนะครับโอเค let's goเฮ้ยข้าน้อยเจอแล้วมันมีสีนี้ด้วยเว้ยมันมีหลายสีมากโอเคเอาตัวนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บดรอปป่ะไม่ดรอปโอเคมีตัวนี้อีกปุ๊บอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเขียนว่า brief fly หรืออะไรอย่างมันเขียนไม่เหมือนเดิมอ่ะเอ้าเมื่อกี้ไม่ใช่ punch room เว้ยเมื่อกี้คือตัวอะไรไม่รู้แล้วทำไมมีตัวพยายามจะกระทืบหน้าผมเยอะจังวะโอเค เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเยอะเยอะไปแล้วโอ้ยเชี่ยแมงมุมโอเคเยอะเยอะเกินจริงๆอะไรเนี่ยผีอีกเหรอกูถามจริงกูอาร์ตเรียลอ๋อตรงนี้เป็นโซนแมลงครับเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงแบบกระโดดด้วยของไอ้พวกแม่งอ่ะเออเอาว่ามันคงอยู่แถวนี้แหละนะครับถ้าหาเจอแล้วเดี๋ยวผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะฟาร์มจนกว่าจะได้ครบอ่ะเออนะครับแล้วเดี๋ยวได้ครบเมื่อไหร่เดี๋ยวกลับมาบอกนะครับมันก็คงโดดๆอยู่แถวนี้แหละนะครับไป let's go คือบอกตรงเลยว่ามันเยอะมากอ่ะเยอะจริงๆแต่ว่าผมได้ครบละโอเคก็ไม่ได้แย่มากอะตอนแรกนึกว่าจะแย่กว่านี้นะแต่มาคือมันต้องวิ่งไปวิ่งมานะมันถึงจะพอจะเจอนะครับแล้วก็เนี่ยผมหานี้อยู่เว้ยจริงๆแล้วนะครับเฮ้ย Stack Beetle Man What the fuck เฮ้ยเยอะมาก Amber Golem Head คือผมสามารถครับ Amber Golem ได้เหรอ The fuck โอเคเชี่ยหมอดใหญ่มากโอเคยังไม่ใกล้จบครับโอเคตอนแรกผมนึกว่าแบบอีกเยอะโอเคแต่ว่าข้อดีคือเราได้นี้มาแล้วเว้ย Stack Beetle คือคิวไปคิวมาแม่งได้เฉยเลยโอเค Thank you ครับเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมตัวรับมือกับไอตัวม็อบที่มันจะเกิดจากอันนี้เว้ยโอเคเนี่ยถ้าข้ามมาได้มันจะดรอปนี่เว้ยเวสต์สโตนพาวเดอร์นะครับอันนี้คือของแรที่ผมอยากได้ซึ่งมันจะวิ่งหนีเร็วมากผมต้องพอมันสปอนผมต้องกดที่ขวาเลยเว้ยปุ๊บแบบนี้โอเคสวยนะเป็นการสปอนไอเป็นการสปอนวะเป็นการฟาร์มเวสต์สโตนที่ดีนะครับเพราะเวสต์สโตนก็มีประโยชน์อยู่นะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเวสต์สโตนผมยังไม่มั่นใจว่ามันเอาไปทำอะไรได้นะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผมหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันเอาไว้ซ่อมของไว้เพราะเดิมทีมเบสโตนมันเอาไว้แบบซ่อมของซ่อมอะไรได้อย่างเงี้ยคือเอาตรงผมไม่คิดว่ามอดแม่งจะใหญ่ขนาดนี้แต่แม่งเฮ้ย what the fuck อะไรวะฮะทำไมตรงนี้มีเพชรทิ้งอยู่อ่ะเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เว้ยใช่ไหมเหมือนกับว่าตรงนี้มันหายไปอ่ะเหมือนแบบเกิดระเบิดหรืออะไรขึ้นแล้วทำไม what the fuck โอเคอ่ะผมจะไม่คอมเพลนแล้วกันนะเกี่ยวกับเพชรที่วางอยู่ซุ่มๆแบบนั้นนะครับไม่ว่ากันนะครับใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละนะอันนี้คือไออันนี้ปะไฮแคปมัชรูมอันนี้ผมมีแล้วนะครับโอเคสแต็กบีเทิลผมว่าผมไม่ต้องแล้วมั้งใช่ไหมเพราะว่าเราก็ฆ่าไปแล้วแล้วก็ได้ของที่มันดรอปหมดแล้วผมอยากฆ่าตัวนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าเนี่ยผมอยากได้แอนฟิโรโมนนะครับตอนนี้ผมได้แอนฟิโรโมนมา2-3อันแล้วนะครับอีกอันนึงอยู่ในกระเป๋านะครับก็ผมต้องใช้4อันมั้งนะครับถึงจะครับไอเทมได้ใช่ไหม4อันนะครับก็เหลือแอนฟิโรโมนนะครับเชื่อวันนี้แบบคือไม่คิดว่าจะเสร็จเยอะขนาดนี้อันนี้พวกนี้ดรอปเห็ดนะครับสังเกตละมันจะดรอปเห็ดที่สุ่มเอานะครับเพกาซัสกูไม่เล่นแล้วกันนะไปไหนก็ไปไกลตีนเฮ้ยเฮลแรดวอตเตอร์ฟักอะไรเนี่ยกูทุบเลยนะหุ้ยไม่ตายเว้ยตายโคตรยาก ปกติตัวทุกตัวที่โดนท่าเมื่อกี้ตายหมดนะโอเคผมต้องหาพวกแอนซอมบี้อะไรงี้อีกนะครับซึ่งเนี่ยพอกูจะหาไม่เจอหรอกนะเอาจริงแต่แบบพอหาอีกตัวนึงโหเจอจังเลยนะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวก็หาไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอนะครับระหว่างนี้มันก็ขุดทำไอ้เรื่องตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมานะครับก็ถ้าเกิดว่าผมเจอแอนบีเทิลเพิ่มหรืออะไรงี้หรือว่าผมเก็บได้ก็เดี๋ยวบอกแล้วกันจริงก็ไม่ต้องตัดเยอะก็ได้นะเพราะตรงนี้มีเพิ่มอยู่นะครับมานี่ดิฟาดเลยเนาะฟาดเลยนะไม่ตายว่ะปึ๊บฟาดเลยนะโอเคสวยฮึบเรียบร้อยดรอปปะไม่ดรอปแล้วครับโอเคโชคดีมากเลยนะที่เมื่อกี้ได้มาเพิ่มอีกอันนึงอันนี้อะไรวะเนี่ย The fuck What is this shit โอ้ยหมอดใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะglow shroom เฮ้ยเท่ว่ะปลูกได้ไหมอ่ะไม่รู้ผมขอเอาไปดูแล้วกันนับดูเหมือนว่ามันโตเรื่อยๆป่ะใช่ป่ะเนี่ยมันโตเรื่อยๆฮะเว้ยเจ๋งว่ะ
โอเคขอเก็บไปสัก 4-5 อันแล้วกันนะครับ โอเคอันนี้มีเพิ่มมีพวกพันชูมเพิ่มซึ่งผมใช้กับพันชูมแล้วไม่ได้ใช้ละนะครับตอนนี้ผมต้องหาไอ้พวกซอมบี้แอนท์นะครับถ้าเจอแล้วเดี๋ยวค่อยฟาร์มมันก็ได้มา let's go ไอ้ผมเจออีก2ตัวตรงนี้มานี่ดิมานี่อย่าไปเรียกไอ้ตัวนั้นมาแล้วกันนะครับผมต้องใช้นี้ฆ่ามันจะได้ดรอปง่ายขึ้นนะครับเพราะมีรูทติ้งไงปึ๊บ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 ไม่ดรอปกูเอาจริง 3-4 อันที่ผมฆ่าได้มานี่ก็คือได้จากไอ้ Act of a Thousand Metal นะไม่แน่อันนี้มันอาจจะมีโอกาสเออเฮ้ยอันนี้แม่งดรอปง่ายกว่าว่ะโอเคครบละผมได้ของครบหมดละน่าจะจากโซนนี้น่าจะครบหมดละมั้งคิดว่าไม่น่าจะต้องใช้อะไรเพิ่มละแต่ถ้าต้องใช้อะไรเพิ่มเราก็มีมาร์คจุดเอาไว้ว่าจะกลับมาตรงนี้ยังไงนะครับก็ได้อยู่นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยว2วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะที่เข้ามาร่วมสนุกกันวันนี้นะจ๊ะวันนี้สนุกมากจริงๆนะผมแบบถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จโคตรอ่ะคือเสร็จเยอะมากนะครับได้ของหลายอย่างมากจริงๆนะโอเคงั้นเดี๋ยว2วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันเกมหน้า peace out